วันนี้เวลา 9:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมทหารที่152ค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบปีที่43ซึ่งกองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยทหารขึ้นที่อำเภอยะรังเมื่อปี2519และต่อมาเมื่อวันที่18ธันวาคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานนามว่าค่ายสิรินธรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงได้อนุมัติวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรโดยมีกรมทหารราบที่152ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่15เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งและเมื่อวันที่24กันยายน2556ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทหารราบที่152เป็นหน่วยในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลนาควานิชทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทหารพันดีในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอาทิโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อและหน่วยทหารพันดีซึ่งกรมทหารราบที่152ร่วมกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดยะลาและองค์กรภาคประชาชนดำเนินกิจกรรมต่างๆอาทิการเลี้ยงแพะพันแบล็กเบงกอลพันพื้นเมืองและพันบอโดยแพะพันแบล็กเบงกอลนี้ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2562มีจุดเด่นคือให้ผลผลิตเนื้อหนังและนมที่มีคุณภาพเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเกษตรกรส่วนที่เหลือจากการบริโภคสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมด้านศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรซึ่งกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่กำลังพลประจำหน่วยทหารและแจกจ่ายผลผลิตให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชนรอบค่ายรวมทั้งขยายผลไปสู่โรงเรียนในท้องถิ่นมีกิจกรรมต่างๆอาทิการห่มดินหรือการคลุมดินโดยใช้ฟางหรือเศษหญ้าเพื่อป้องกันหน้าดินด้วยธรรมชาติการอนุรักษ์ทั้งในสภาวะที่น้ำน้อยน้ำมากและน้ำสีโดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อชะลอความชุ่มชื้นไว้ในดินการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการทำน้ำส้มควันไม้น้ำหมักชีวภาพและกิจกรรมด้านปศุสัตว์เช่นเลี้ยงเป็ดไข่ไก่อารมณ์ดีและโคพันธุ์บราหมันส่วนการดำเนินการของฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านจาระปูโง่อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีสมาชิกผู้อาศัยอยู่ในโครงการและลูกจ้างจำนวน16ครัวเรือน35คนโดยจะได้รับมอบบ้าน1หลังและที่ทำกินครอบครัวละ1ไร่ช่วยให้สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 5,000 ถึง 12,000 บาทต่อเดือนโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรซึ่งจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กก่อนปฐมวัยในระดับชั้นก่อนอนุบาลถึงอนุบาล2ปัจจุบันมีเด็กในความดูแลจำนวน21คนมีครูและผู้ดูแลเด็กรวม7คนเด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนและสังคมพร้อมกับทอดพระเนตรการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมผ้าบาติกค่ายสิรินธรซึ่งชมรมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่152ได้รวมกลุ่มเพื่อฝึกอาชีพเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีมหาวิทยาลัยฟาตอนีจังหวัดปัตตานีร่วมสนับสนุนนำงานวิจัยเรื่องสืบสานคุณค่าผ้าพื้นถิ่นยะรังวิถีสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนด้วยการออกแบบลายผ้าบาติกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของอำเภอยะรังเรียกว่าลายผ้ายะรังวิถีประกอบด้วย4ลายคือลายยืนแลมมหานาทีแสดงถึงวิถีชุมชนบริเวณแม่น้ำสายบุรีลายเมาะมาวีพิสุทธิ์แสดงถึงส้มโอปูโกที่เป็นผลไม้ประจำถิ่นและต้นกำเนิดของส้มโอทับสยามลายดงระแว้งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของตำบลระแว้งจากมีต้นหยียักษ์อายุกว่า400ปีและลายยะรังอารยะ
ที่เป็นการรวมเรื่องเล่าของอำเภอยะรังทั้งนี้ลายผ้าจะสื่อถึงเมืองโบราณยะรังสะพานแขวนยือแร่ส้มโอปูโกและดอกยี้โดยนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเสื้อหมวกกระเป๋าและหมอนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุรายทรงเจิมทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณศาลาวงกลมซึ่งกองทัพภาคที่4จัดสร้างขึ้นในพื้นที่หน่วยทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยค่ายพยัคฆ์อำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ายพระยาเดชานุชิตอำเภอรามันจังหวัดยะลาและค่ายสิรินธรอำเภอเขาตูมจังหวัดปัตตานีโดยใช้รูปแบบตามพระบรมรูปที่ศาลาวงกลมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติอีกทั้งเพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลครอบครัวตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการทหารตามแบบยุโรปและกำหนดการเกณฑ์คนเข้าเป็นทหารแทนการใช้แรงงานบังคับไร่ตามประเพณีเดิมโดยประกาศพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์โศก124เป็นครั้งแรกอีกทั้งทรงจัดตั้งโรงเรียนการทหารคือโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า